7 Keto DHEA คืออาหารเสริมลดความอ้วนช่วยเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายคืออะไรเดี๋ยว EP นี้ผมเล่าให้ฟังครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาแพนิครู้นะว่าต้องดูแลสุขภาพลำไส้ให้แข็งแรงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกกินแบบไหนดีลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับสั่งซื้อได้ทาง LINE ID @wellnesshub บางคนนะครับก็อยากรู้ไม่อยากเรียกว่าหลายคนเดียวเรียกว่าบางคนอยากรู้ว่า7 Keto DHEA เนี่ยมันคืออะไรก็เลยพยายามมาค้นหาใน Google ใน YouTube ใน Facebook นะครับถ้าบังเอิญท่านมาเจอวิดีโอนี้ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆแล้วก็จบๆในคลิปเดียวเลยจะได้รู้ทุกมุมเลยนะครับ7 Keto DHEA นะครับหรือเรียกว่า7เนี่ยแหละอ่ะ7 Keto DHEA เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนรูปมาจาก DHEA เอาใหม่นะ DHEA เนี่ยคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับแล้วเปลี่ยนรูปมาเป็น7 Keto DHEAไอ้ตัวนี้มันเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับถามว่ามันส่งผลต อะไรที่มันแตกต่างกับฮอร์โมน DHEA บ้างงั้นเรามาทำความรู้จักกับฮอร์โมน DHEA ก่อน DHEA เนี่ยเป็นฮอร์โมนประเภทไขมันนะครับชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่สร้างมาจากคอเลสเตอรอลทั้งหมดเลยทีนี้มันส่งผลต่อฮอร์โมนเพศนะครับมันเป็นฮอร์โมนเพศตัวเริ่มต้นชนิดที่มี potency อ่อนๆ แต่สำคัญมากเลยนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเพศชายเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพอเริ่มโตนะครับฮอร์โมนที่เริ่มสูงขึ้นตอนที่เราเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยคือ DHEA แล้วมันก็เป็นฮอร์โมนตัวแรกที่เริ่มลดลงเพราะอะไรเพราะมันเป็น precursor ไงมันเป็นวัตถุดิบในการผลิตฮอร์โมนเพศเพราะฉะนั้นตอนที่มันเริ่มที่จะเป็นแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวอะไรนมแตกพานเสียงแตกหนุ่มเรียกอะไรขนเริ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นฮอร์โมนแรกที่เริ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นฮอร์โมนแรกที่เริ่มลดลงหลังจากเราเริ่มแก่วงเล็บอายุประมาณ25ปีทีนี้7 Keto DHEA เนี่ยมันเป็นสารที่แปรรูปเปลี่ยนรูปมาจาก DHEA แต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่ามันไม่ค่อยส่งผลต่อฮอร์โมนเพศวงเล็บมากนะทีนี้เรามาดูประโยชน์กันบ้างที่ตอนแรกผมจั่วหัวไปว่าสรุปสั้นๆเลยนะว่ามันคืออาหารเสริมช่วยลดความอ้วนใช่ไหมครับช่วยเพิ่มระบบการเผาผลาญมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ข้อที่หนึ่งนะครับมันช่วยเพิ่มการเผาผลาญขั้นพื้นฐานของร่างกายให้เพิ่มมากขึ้นนะเห็นไหมครับมันช่วยทำให้เมตาบอลิซึมนะครับการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยหรือออกกำลังกายยิ่งออกกำลังกายยิ่งดีเลยอยู่เฉยๆหรือออกกำลังกายก็เพิ่มมากขึ้นมันก็เลยช่วยลดความอ้วนนั่นเองนะข้อที่สองนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยช่วยลดความอ้วนก็คือช่วยทำให้พอมันเผาผลาญมากขึ้นน่ะแน่นอนคุณลดคุณกินน้ำมันมากขึ้นน้ำมันคุณก็หมดเร็วขึ้นอ่ะไปเปรียบเทียบง่ายๆเห็นไหมครับน้ำหนักก็ลดลงไขมันสะสมก็ลดลงข้อที่3นะครับอุณหภูมิสูงขึ้นตัวก็จะอุ่นมากขึ้นเพราะอะไรคือการเผาผลาญเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีเทอร์โมเจนิกมากขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็เลยทำให้ส่งผลทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นข้อที่4นะครับช่วยทำให้หุ่นดีขึ้นแน่นอนว่าเวลาเราจะวัดเรื่องหุ่นเราไม่ได้ดูแค่น้ำหนักถูกไหมครับเราจะต้องเอาส่วนสูงมาเทียบกับน้ำหนักใช่ไหมครับเขาเรียก BMI อ่ะ Body Mass Index เพื่อให้ดูว่ารูปร่างเนี่ยมันสมส่วนไขมันสะสมลดลงนะครับรูปร่างก็ชัดเจนรูปร่างก็สมส่วนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับช่วยกระตุ้นทำให้ต่อมไทรอยด์เนี่ยทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอต่อมไทรอยด์ทำงานมากขึ้นใช่ไหมครับมีแอคทิวิตี้มากขึ้นก็ส่งผลต่อการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน
ส่งผลต่อการทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลต่อการทำให้ BMI ดีขึ้นส่งผลต่อการทำให้รูปร่างดีขึ้นนั่นเองทีนี้มาดูว่า7 Keto DHEA เนี่ยพบได้ที่ไหนในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเปลี่ยนรูปมาจากฮอร์โมน DHEA ใช่ไหมครับมันก็พบจากในร่างกายเรานั่นแหละต่อมหมวกไตทั้งสองข้างนะครับของร่างกายเราเนี่ยมันจะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน DHEA เสร็จแล้วร่างกายเราเนี่ยมันฉลาดนะครับมันเปลี่ยนรูปสารนู่นสารนี่ในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะแยะไปหมดเลยเพียงแต่ว่ารูทมันต่างกันนะคือบางอย่างเนี่ยมันก็คนละอย่างรูทหรือว่าเส้นทางของฮอร์โมนในกลุ่มคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างของมันอยู่เขาเรียกคอเลสเตอรอลคาสเกดนะครับเพราะฉะนั้นในร่างกายเราเนี่ยมันผลิตเยอะมันผลิตเองอยู่แล้วแล้วการที่ร่างกายมันผลิตลดลงมันก็เลยส่งผลต่อไอ้เรื่องระบบเผาผลาญเรื่องส่วนหนึ่งนะเรื่องระบบเผาผลาญเรื่องของการที่เรามีไขมันสะสมเพิ่มมากขึ้นทีนี้มันก็เลยมีการสกัดเอาตัวเนี้ยจากภายนอกร่างกายนะครับแล้วเสริมเข้าไปภายในร่างกายก็คือกินเข้าไปนั่นแหละกินเสริมเข้าไปในร่างกายพอร่างกายเราพอเวลาอายุเยอะขึ้น DHEA ลดลง7 Keto DHEA ก็ลดลงทีนี้มาดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคือ7 Keto DHEA เนี่ยถ้ามันเป็นรูปแบบกินอาหารเสริมเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับมากกว่ารูปแบบซอฟต์รูปแบบเจลหรือรูปแบบครีมทาเพราะว่าถ้าสมมุติมันเป็นรูปแบบครีมทาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งผลต่อฮอร์โมนเพศฟังถึงตรงนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่างงๆใช่ไหมครับคือถ้าเราจะเลือกเสริมคือยังไงร่างกายเราผลิตเองนะถูกไปต้องไหมครับแล้วมันก็ลดลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับพอ DHEA ลดลง7 Keto DHEA ก็ลดลงถูกต้องไหมครับมันก็เลยส่งผลต่อเมตาบอลิซึมส่งผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกายถูกต้องไหมครับไล่ไปทีละสเต็ปนะทีนี้ประเด็นคือพอเวลาเราจะเสริมจากภายนอกเข้ามาเสริม DHEA มันก็ส่งผลทั้งฮอร์โมนเพศและเมตาบอลิซึมเห็นไหมกับอีกอันหนึ่งเสริม7 Keto DHEA เข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวเลือกไงมันเป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องการจะส่งผลต่อฮอร์โมนเพศแต่เผอิญว่าถ้ามันเป็นรูปแบบที่เป็นครีมหรือเป็นเจลทาเนี่ยมันมีผลอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเลือกนะครับรูปแบบเจลหรือครีมทาเนี่ยควรนะครับอย่าเรียกควรเลยต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอทีนี้ในความเห็นส่วนตัวผมนะ2ตัวนี้ในเมื่อเราเลือกที่จะเสริมจากภายนอกเข้ามั้ยครับ DHEA เนี่ยมันก็เหมาะกับคนที่เริ่มที่จะเขาเรียกอะไรใกล้วัยทองด้วยกันเพราะเราต้องการผลต่อฮอร์โมนเพศด้วยมันเราต้องการผลในหลายด้านเนี่ยเพราะมันเป็นพรีเคอร์เซอร์ของฮอร์โมนเพศเราก็เลยต้องการผลทั้งฮอร์โมนเพศและก็เมตาบอลิซึมแต่ถ้าหนุ่มๆสาวๆอยากจะเพิ่มกล้ามอยากจะสร้างกล้ามอยากจะลดความอ้วนอยากจะลดไขมันสะสมใช่ไหมครับยังไม่ได้แบบมีผลอะไรเยอะขนาดนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นตัวเลือกที่เขาเรียกอะไรเพิ่มมากขึ้นจากการที่จะกิน DHEA อย่างเดียวเห็นไหมฮะทีนี้มาดูในมุมสุดท้ายบ้างมันมีข้อดีเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่เล็กเยอะแยะเลยข้อดีอันหนึ่งแต่มันก็มีข้อจำกัดแต่ในมุมของนักกีฬาอาชีพในมุมของการแข่งขันในมุมของฟิสิกอลอ่ะในมุมของการแข่งขันที่ต้องใช้ร่างกายก็คือนักกีฬาอาชีพเนี่ยองค์กรการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกนะครับหรือว่า WADA The World Anti Doping Association ก็เลยแบนเนี่ยไม่อนุญาตให้ใช้เพราะว่ามันเป็นตัวช่วยที่ทำให้ร่างกายคุณน่ะมันเพิ่มมันไม่ใช่เพิ่มกล้ามเนื้อโดยตรงนะมันช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญมันก็เลยเพิ่มกล้ามเนื้อเป็นทางตรงข้ามเพราะฉะนั้นคนทั่วไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเป็นนักกีฬานะครับ
แต่ถ้าอยู่ในทีมใหญ่ๆนะส่วนใหญ่เขารู้อยู่แล้วแหละเขารู้อยู่แล้วว่าสารพวกนี้มันเป็นสารต้องห้ามแบนไม่ถูกให้ใช้ครับอ่ะโอเคสรุปสุดท้ายนะครับเซเว่นคีโต DHEA เป็นตัวเลือกหนึ่งในการกินนะครับอาหารเสริมที่รับจากภายนอกเข้ามาที่ไม่อินฟลูเอนซ์ไม่ได้ส่งผลต่อฮอร์โมนเพศส่งผลต่อการเผาผลาญขั้นพื้นฐานส่งผลต่อการทำให้ไขมันสะสมลดลงส่งผลต่อการทำให้ลดความอ้วนโดยที่ไม่ได้ส่งผลต่อฮอร์โมนเพศวงเล็บในรูปแบบกินหรืออาหารเสริมแต่ถ้าเป็นรูปแบบเจลเนี่ยควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนสำหรับท่านไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็กดติดตามถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ